สวัสดีต้นใบพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ซานวิซ่าด้วยวันนี้จะพามาชมพิธีการซ้อมการเปิดงานครบรอบ500ปีของโบสถ์นี้นะพี่น้องเห็นไหม500ปีของโบสถ์เขาก็จะมีการโชว์ห้อยตัวนะบนสลิงเนี่ยบนสลิงเนี่ยน้องเมื่อกี้ก็จะเป็นการอะไรนะการซ้อมการร้องแล้วก็การเล่นไวโอลินน้องจ๋าแปลกดิเป็นเพลงสากลเป็นเพลงคลาสสิกที่ไวโอลินที่ฟังแล้วระรื่นหูน้องจ๋าไปดูใกล้ๆกันเนาะคืองานครบรอบ500ปีพี่น้องจ๋า500ปีของโบสถ์
ประจำเมืองก็คือโบสถ์ชิ้นนี้นะพี่น้องเนาะเขากำลังจะทำอะไรนะพี่น้องเนี่ยจะทำพิธีการโชว์แต่ว่าคงจะเป็นเย็นนี้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยพี่น้องก็มาอัปเดตเด้อบ่รู้ว่าเขาจะโชว์ตอนใดเด้อพี่น้องเด้อก็มาเบิ่งกันนี่เขากำลังจัดเตรียมที่จะโชว์พี่น้องค่อยก็จะพามาให้ดูแต่ว่านางงามอย่างเร็วเธอนางงามพี่น้องนะไปดูกันเขาจะโชว์ขึ้นไปบนโบสถ์พี่น้องเนี่ยบ้านเมืองเขาเป็นลักษณะเป็นแบบฟลามิชสไตล์เด้อพี่น้องเด้อจะเป็นยึกยักแบบเนี้ยเป็นแฟลมิดสไตล์แฟลมิดก็คือเป็นภาษาฮอลแลนด์เป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ที่เขาพูดอะไรนะเขาพูดเป็นแบบไดอะแลกต์เหมือนกับภาษาลาวภาษาอะไรบ้านเราเนี่ยจ้ะสวยเนาะเป็นทองเนี่ยมาเบิ้งพี่น้องกันเขาจะมีงานกันวันนี้อุ้ยเธอคะไม่จะพูดแต่งตัวงามๆหล่อๆอุ้ยมากสายนี่สิไปแล้วพี่น้องมิเตอร์เล็กหน่อยหน้าตาดีๆเพราะเขาก็เป็นอันทัวริสต์กันก็มาเที่ยวกันพี่น้องไปเลยหนุ่มๆหนุ่มๆไปเลยจ้าอันนี้รถใครเช่าดิฟอเรนซ์เหรอขนาดเล็กหน่อยไปเลยขายาวมากเลยโอ้ไปแล้วที่รักบ๊ายบายนะจ๊ะพวกน่ะขึ้นแล้วพี่น้องเขาจะโหนขึ้นไปบนหลังคาหรือเปล่าอ๋อนี่พี่น้องจะให้ดูว่าเขาโหนยังไงนะเขาจะโหนขึ้นไปแบบนี้นะเนี่ยเขาจะโหนขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมแต่คงจะเป็นตอนกลางคืนอ่ะสามทุ่มนู้นอ่ะพี่น้องงามบ่เห็นบ่ฝั่งนี้มันโดนแดดฝั่งนี้โดนแดดฝั่งนี้ไม่โดนแดดพี่น้องแล้วก็ดูข้างหลังค่อยสวยบ่พี่น้องสวยเนาะมันเป็นแดงเป็นสีทองเห็นไหมทองระยิบระยับเลยเอาไปเบิ่งไปจ้ะคนเต็มอยู่สแควร์เขาเรียกว่าสแควร์นะถ้าบ้านเราก็จะเรียกอะไรนะอันนี้เขาเหมือนทุกปีที่จัดงานคริสต์มาสแต่พี่น้องบ้านเราเขาเรียกว่าจัตุรัสใช่ไหมแต่นี่เขาเรียกเป็นสแควร์ของเมืองอันเวิร์บไม่ใช่บรัสเซลส์ที่พี่น้องเด้อเป็นเมืองรองมาจากบรัสเซลส์คอยอยู่นี่แหละบ้านคอยขับรถมาไปพี่น้องไป Let's go ไปหายังดื่มดีกว่าพี่น้องไปอะไรเด้อพี่น้องอยู่สวยๆมาฝากคุยกันใหม่ได้จ้ะจุ๊บๆ